ครับเพื่อนๆครับคลิปนี้พี่ยามก็จะมาพูดถึงเครื่องมือช่างประจำสวนเรื่องของเครื่องมือเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่ทำให้การทำสวนของเราราบรื่นยกตัวอย่างเช่นว่าเราทำสวนอยู่แล้วเกิดปั๊มน้ำไม่ทำงานไปเช็คดูสายไฟขาดหรือสายพานขาดเราต้องไปซื้อสายไฟต้องไปซื้อสายพานกลับมาไม่มีครีมปอกสายไฟมันก็ทำให้งานล่าช้าไปหรือบางทีก็ไม่สะดวกเพราะนั้นเนี่ยพี่ยามก็แนะนำว่าวิธีการที่เราจะทำให้งานเราราบรื่นนะเบื้องต้นความรู้พื้นฐานของช่างควรจะมีอันที่2เครื่องมือช่างพื้นฐานควรจะเตรียมไว้อย่างน้อยเนี่ย10ชิ้นเดี๋ยวคลิปนี้พี่ยามก็จะมาชี้ว่าเครื่องมือช่างที่เราควรจะมีในสวนเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกพระเอกของเราเลยก็ระดาสวนไหนสวนนั้นต้องมีครีมล็อกนั่นเองครีมล็อกที่มีไว้ในสวนเนี่ยนะครับแนะนำขนาด8หรือ10นิ้วปากเป็นปากโค้งจะดีกว่าส่วนยี่ห้อใครจะชอบรุ่นเก่าๆอย่างไวกิฟก็หาไวกิฟก็ได้แต่รุ่นใหม่ๆเนี่ยที่ราคาไม่แพงใช้งานได้ดีๆเนี่ยพยายามชอบคิงโทนี่หรือของปั๊มกินก็ดีของอีคลิปยี่ห้อที่เขาทำใบเลื่อยเหล็กออกมาพวกนี้ราคาอยู่ประมาณ300ถึง500บาทวิธีการเลือกเนี่ยอย่างแรกที่แนะนำก็คือปากโค้งอันที่2กลไกแข็งแรงนึงอย่างอันนี้เป็นรุ่นงานหนักก็จะเป็นโครมโมลิบดีนัมแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยครีมล็อกมันจะถูกใช้กรณีที่เราถอดน็อตไม่ออกหรือใช้ในการจับชิ้นงานที่มันขึ้นสนิมเยอะๆต้องการแรงในการบีบในการขันจริงๆมันก็เลยกลายเป็นเครื่องมือที่คู่สวนเลยอะแต่บอกอย่างหนึ่งนะครับพวกครีมล็อกในเวลาใช้งานเนี่ยมักจะทำให้ชิ้นงานเราเสียได้ง่ายๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวมากมันจับล็อกแล้วมันจะแข็งมากเลยชิ้นต่อไปชิ้นที่2เขาเรียกว่ากรรไกรตัดท่อ PVC หรือบางคนก็เรียกว่าครีมตัดท่อเดี๋ยวนี้สวนยุคใหม่ๆแล้วนะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาย PVC สาย PVC มันสะดวกว่าถ้ามันสั้นต่อให้มันยาวถ้ามันยาวก็ตัดถ้ามันแตกก็ตัดตัวมันก็ต่อทาก้าวใหม่ก็ใช้งานได้เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่านานๆเราทำทีบางคนบอกวิใช้ใบเลื่อยตัดเหล็กก็ได้แต่ถ้าเกิดเราใช้บ่อยๆแนะนำกรรไกรตัดท่อ PVC สะดวกมากเลยมันทำงานยังไงครับหลักการในการทำงานของมันเวลาเราจะตัดท่อ PVC เราก็เอาท่อมาอันนี้ก็คือล่องหรือบ่าที่ใช้ในการรับท่อบางคนอาจจะเรียกเขียงก็ได้เสร็จแล้วเราก็ใช้อย่างยี่ห้อที่อยู่ในมือพี่ยามเนี่ยของปั๊มกินเนี่ยคุณภาพปานกลางราคาไม่แพงใช้งานได้ดีทีเดียวแต่ถ้าใครต้องการงานมืออาชีพเนี่ยก็ต้องไปใช้ยี่ห้อที่ราคาแพงๆหน่อยนึงอย่างเช่นยูเนียหรือ OPT พวกนั้นราคาแพงกว่าประมาณ 3-4 เท่าอย่างตัวเนี้ยเราซื้อมาประมาณ 250-300 พวกนั้นบางทีราคาเกือบพันนะแต่ว่าตัดท่อขนาดบางๆได้เลยแต่พวกนี้นี่ก็ใช้งานได้เหมือนกันและการถัดไปที่ควรจะมีประแจเลื่อนประแจเลื่อนเนี่ยมันจะทำงานลักษณะเดียวกันกับปากตายเลยแต่ว่าข้อดีคือสามารถที่จะปรับขนาดได้ตามหัวน็อตตั้งแต่เล็กยันใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวประแจเลื่อนที่เราซื้อมาเนี่ยมีขนาดความยาวทั้งด้ามเนี่ยเท่าไหร่อย่างอันนี้ครับ250มิลเบอร์10ถ้าเป็น300มิลก็คือเบอร์12แต่ละเบอร์มันก็จะจับกับหัวน็อตได้ขนาดแตกต่างกันไปตามเบอร์แต่ถ้าเบอร์ใหญ่ขึ้นสันก็หนาขึ้นเพราะนั้นเนี่ยพื้นที่ในการทำงานมันก็ต้องใช้พื้นที่กว้างขึ้นก็จะมีข้อจำกัดพวกนั้นแต่แนะนำนะครับขนาดที่เอาไว้ในสวนเนี่ย250ถึง300เนี่ยชิ้นต่อไปครีมคอม้าหรือบางคนเรียกว่าครีมช่างประปาเวลาทำงานในสวนเนี่ยเราก็ต้องมีการจับท่อไขจุดต่างๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่แนะนำให้มีครีมคอม้าเนี่ยไว้2ตัวเวลาจับที่มันเป็นเกลียวตามใช้2ตัวจับสลับกันอันนี้นี่นอกจากจะใช้จับข้อต่อท่อสายที่มันขนาดใหญ่ๆแล้วเนี่ยยังสามารถเอาไปประยุกต์จับของร้อนๆหรือว่าจับชิ้นงานให้มันอยู่ได้ด้วยมีเทคนิคมาฝากนิดนึงอุปกรณ์ทั้ง3ตัวเนี่ยด้านบนจะเป็นด้านที่มีแรงในการกดตัวน็อตหรือตัวท่ออะไรก็แล้วแต่ให้เราอยู่ด้านบนนะครับเพื่อจะหมุนไปตามเข็มถ้าเอาด้านล่างไปเป็นตัวหมุนเป็นตัวกดแรงแทนเนี่ยอาจจะเสียหายได้เนื่องจากปากล่างเนี่ยเป็นแค่เขี้ยวในการยึดมันจะไม่แข็งแรงเหมือนข้างบนเพราะนั้นเวลาใช้งานเนี่ยนะครับตำแหน่งทิศทางในการไขสำคัญมากไม่งั้นอาจจะทำให้อุปกรณ์ของเราเสียหายได้รายการต่อมานี่ขาดไม่ได้เลยครับไขควงปกติไขควงที่ใช้ในสวนปัจจุบันเนี่ยพยายามมักจะแนะนำไขควงที่เป็นปากแฉกเบอร์2หรือเบอร์3
ก็ได้ถ้าเกิดว่ามีตัวเดียวให้เลือกไขควงด้ามสลับฝั่งหนึ่งเป็นหัวแฉกอีกฝั่งหนึ่งเป็นปากแบนรูปทรงถ้าเป็นตุ้มๆเนี่ยพยายามชอบมากเพราะมันมีแรงในการกดมากๆเลยไขควงเลือกของดีหน่อยนะครับอย่าไปซื้อไอ้ที่ร้านทุกอย่าง20เพราะงั้นน่ะเวลาใช้งานนะหัวเนี่ยไม่ค่อยทนหรอกใช้งานไปสักพักหนึ่งเยินละจริงๆพวกเครื่องมือช่างที่พยายามแนะนำเนี่ยแนะนำให้ของที่มีราคาแพงหน่อยนะครับเพราะว่าของถูกๆเนี่ยพยายามเคยลองใช้งานเนี่ยได้ไม่ค่อยคุ้มกับประสิทธิภาพที่มันควรจะได้หรอกแล้วบางทีนะเอามาขันชิ้นงานนะเกิดแตกหักเกิดเสียหายชำรุดเสียหายอีกโอ้ทำให้เสียเงินเพิ่มอีกมาดูที่รายการต่อไปกันดีกว่าสำคัญเหมือนกันควรจะมีไว้ในสวนครีมนี่แนะนำเป็นครีมปากรวมหรือครีมปากยาวโอเคแค่แสะแงะหมุนตัดสายไฟได้หมดครีมปากรวมเนี่ยมันมีตรงนี้เป็นฟันแบบตัดสายไฟก็ได้กรณีที่เราต้องการแค่ต้องการหมุนต้องการอะไรนี่ตัวนี้ใช้ได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีการทำไฟมีอะไรบ่อยแนะนำพวกครีมปากแหลมพวกนี้เขาเรียกครีมช่างไฟหรือครีมทำไฟนะมันก็จะมีคัตเตอร์ตัดสายไฟพวกนี้ก็จะเป็นที่ใช้สำหรับขีดแคะซอกลึกๆได้สองตัวนี้ถ้าเกิดมีตัวเดียวเลือกเป็นครีมปากรวมถ้าเกิดมีได้สองตัวเลือกปากรวมกับปากแหลมต่อมารายการนี้อันนี้เป็นตัวเล็กๆเราเรียกว่าประแจคอม้าหรือประแจจับพ่อทำงานคล้ายๆกับครีมล็อกเลยเพียงแต่ว่ามันออกแบบสำหรับการจับพ่อเป็นสมัยก่อนเป็นท่อโลหะเนี่ยตัวนี้นี่ฟันมันจะมีความแข็งแรงทนทานมากขนาดที่แนะนำนะครับก็เป็นประมาณ300นี่คือเบอร์10ก็ได้ท่อประมาณสัก1นิ้วครึ่งถ้าเกิดใครที่ทำงานกับท่อ2นิ้ว3นิ้วซื้อตัวใหญ่ๆกว่านั้นมีไว้2ตัวสะดวกมากราคาอยู่มานัก300ถึง800บาทถ้าเราไปซื้อของใหม่ๆแนะนำของที่ยี่ห้อดีๆหน่อยนึงเพราะถ้าของไม่ดีเนี่ยเรามาใช้งานนะมันไม่ค่อยทนเนื่องจากว่าพวกนี้เวลาใช้งานบางคนนะจับปากแน่นๆเลยแล้วมันหมุนไม่ออกติดสนิมใช่ไหมขึ้นเหยียบถ้าเกิดเหล็กไม่ดีอันนี้มีโอกาสหักเหมือนกันคราวนี้มาดูอุปกรณ์อื่นๆที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีแต่ถ้าเกิดใครที่ทำเครื่องทำปั๊มน้ำเองบ่อยๆเนี่ยแนะนำด้ามปีกอบแกกปกติในสวนเนี่ยก็จะใช้กันไม่กี่เบอร์ครับ14 17 19 21 23ตัวลูกบล็อกนะแล้วก็ตัวกอบแกกขนาด1ส่วน2ครึ่งนิ้วหรือ4หุ้นเวลาเราจะใช้งานก็สมมุติเราจะทำงานกับเบอร์24น็อตเบอร์24เนาะมีนี้ไว้นี่ครับหรือว่าจะใช้เบอร์เล็กๆหน่อยนึงเบอร์18นะขนาดของกอบแกกเขาเป็นขนาดตามตัวเดือยเนี่ยเดือยขนาด4หุ้นมันก็จะไปใช้กับลูกบล็อกขนาด4หุ้นซื้อมาให้ถูกต้องถ้าเกิดใครใช้บ่อยๆแล้วก็พอมีเงินหน่อยนึงหรือเป็นชุดๆก็ไม่แพงครับชุดหนึ่งถ้ายี่ห้อที่พอใช้งานได้นะโคเช่ก็ประมาณ800ถึง2,000 บาทแต่อย่าซื้อของถูกเกินไปนะเพราะของถูกเนี่ยปัญหาที่เจอคือข้างในนะมักจะมีปัญหาเรื่องเกลียวรูดเพราะข้างในเนี่ยเป็นเฟืองนะข้างในที่เห็นได้ยินเสียงดังแก๊กๆๆเนี่ยเป็นเฟืองแล้วเฟืองเนี่ยเวลามันทำงานเนี่ยมันจะต้องออกแรงในการหมุนหัวน็อตหมุนพวกหัวน็อตพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันออกแรงเยอะมากเลยอาจจะแตกหักได้ส่วนตัวลูกบล็อกเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราใช้ลูกบล็อกที่ราคาถูกเกินไปเนี่ยปัญหาคือจับแล้วเนี่ยบางทีหัวเหล็กเนี่ยสึกหรอแล้วหัวน็อตต้องไม่ออกเลยผลก็คือขันน็อตไม่ออกหัวน็อตเสียต้องเสียตังค์ไปซื้อน็อตใหม่อีกเพราะนั้นถ้าซื้อของดีๆนะพวกนี้ออกแบบมาได้ดีเนี่ยเวลาเราขันเนี่ยงานออกมาง่ายๆเลยวันนี้ที่พยายามพูดไปทั้งหมดที่เราพูดถึงตัวเครื่องมือช่างประจำสวนที่ควรจะมีชิ้นแรกที่แนะนำไปก็คือเป็นครีมล็อกชิ้นที่สองประแจเลื่อนต่อมาก็เป็นพวกครีมคอม้าถัดมาไขควงครีมตัดท่อ PVC ประแจจับแป๊บครีมคอม้าครีมปากรวมครีมปากแหลมและถ้าเกิดว่าใครที่ทำเครื่องบ่อยๆก็ไปหาด้ามกอแกกด้ามฟรีพร้อมกับลูกบล็อกมาใช้งานมีแค่นี้งานในสวนเราก็จะง่ายขึ้นไฟฟ้าสายไฟขาดปั๊มน้ำไม่ทำงานน้ำไม่ไหลหัวสปริงเกอร์ชำรุดเสียหายมีเครื่องมือเหล่านี้ไว้
ถแก้ปัญหาได้รวดเร็วทันใจไม่ต้องวิ่งไปตลาดไม่ต้องวิ่งไปหาซื้อพวกนี้ซื้อมาแล้วก็เก็บไว้ดีๆใช้งานเสร็จทำความสะอาดให้เรียบร้อยฉลมน้ำมันกันสนิมมันก็สามารถจะเอาไว้ใช้ในสวนได้ยาวนานคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ